ครับพูดถึง optimization แล้วก็ geometry แล้วก็ modeling นะครับก็คือการหาจุดที่ดีที่สุดนะฮะสมมติกล่องขนาดนี้จะใส่ให้มันมีวอลลุ่มสูงสุดได้อย่างไรโดยใช้พื้นที่ที่น้อยที่สุดนะครับตัวอย่างแรกนะครับพูดถึงตัวอย่างเลยสมมุติว่าผมมีทรงกระบอกกระป๋องผมจะต้องสร้างกระป๋องผมอยากออกแบบกระป๋องเนี่ยออกแบบกระป๋องให้ใส่น้ำนะครับใส่ให้มันเยอะที่สุดในนะครับก็คือว่าผมอยากออกแบบกระป๋องที่ใส่น้ำได้เยอะแล้วก็ถูกหมายความว่าอะไรใช้วัสดุน้อยที่สุดผมจะทำอย่างไรนะครับก็คือว่าโวลูมของไอ้ทรงกระบอกทั่วไปเนี่ย V เนี่ยเราก็จะรู้ว่าโวลูมของ V ตัวนี้เท่ากับpir กำลัง2 h ใช่ไหมฮะโดยที่ r นะครับคือรัศมีนะฮะ r แล้วก็ h คือส่วนสูงนะครับ h คือส่วนสูงนั้นวอลลุ่มของกระป๋องใบนี้ก็คือ pi r กำลัง2คูณด้วย h แต่วัสดุที่ผมต้องใช้ประกอบมันเนี่ยมีอะไรบ้างสมมุติผมต้องซ่อมกระป๋องอันนึงนะฮะผมก็จะมีแผ่นวงกลมใช่ไหมที่อยู่ข้างบนแผ่นหนึ่งนะครับรัศมีเท่ากับ r นะครับแล้วก็อันข้างล่างอีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมรัศมีเท่ากับ r เหมือนกันนะอันข้างล่างที่อยู่ข้างล่างนี้เพื่อที่จะปิดมันแล้วผมก็มีชีทหนึ่งนะฮะเหล็กแผ่น1ชิ้นหรืออลูมิเนียมก็แล้วแต่ที่ใช้นะครับที่ผมต้องใช้นะครับความสูงของชิ้นนี้ก็เท่ากับความสูงของทรงกระบอกเท่ากับ h ใช่ไหมฮะแต่ความกว้างนะครับตรงนี้ก็เท่ากับ 2πr ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการที่จะสร้างทรงกระบอกนี้ให้มีวอลลุ่มสูงที่สุดโดยใช้พื้นที่หรือใช้วัสดุน้อยที่สุดผมก็ต้องมาออพติไมซ์โจทย์นี้หาวอลลุ่มที่มากที่สุดโดยมีข้อคอนสเตรนนะฮะก็กำหนดของพื้นที่ A นะครับพื้นที่ A ทั้งหมดตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับอันนี้คือ pi r กำลัง2ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ pi r กำลัง2พื้นที่ของวัสดุที่ใช้นะครับบวกด้วยไอพื้นที่ของไอสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ก็เท่ากับ2 pi r คูณด้วย h นะครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่ผมใช้จะต้องมีขนาดประมาณนี้นะครับเพื่อที่ซัพพอร์ตวอลลุ่มตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรผมต้องการให้มีการแม็กซิมัลวอลลุ่มตัวนี้ใช่ไหมฮะหรือไม่งั้นก็มินิมัลพื้นที่ตัวนี้ใช้อันแดนหนึ่งคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมเขียนการเปลี่ยนแปลงเขียนสมการนี้ออกมานะครับเอาสมการตัวนี้มันมี2ตัวนี้มันมี2ตัวแปรตัวหนึ่งก็คือ r ใช่ไหมฮะเราไม่รู้รัศมีคือเท่าไหร่นะสมมติตัวนี้เป็นฟิกนะฮะก็คือคงที่นะกำหนดเลยวอลลุ่มที่ผมต้องใส่คืออะไรนะครับแล้วผมอยากรู้ว่าวัสดุที่ผมต้องใช้ที่น้อยที่สุดคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวแปร r กับตัว h คือตัวแปรเพราะฉะนั้นตัว2ตัวแปรนี้ผมเปลี่ยนแปลงได้
เพื่อที่จะหาให้หาค่า A ที่น้อยที่สุดสำหรับวอลลุ่มตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราจับ2สมการมารวมเป็น1นะครับก็แทนค่า H ในสมการนี้ด้วยค่า H ในสมการนี้นะครับเราก็จะได้ H เท่ากับ V หารด้วย pi r กำลัง2แล้วก็ substitute ใส่นี้เราก็ได้2 pi r กำลัง2บวก2 pi r v หารด้วย pi r กำลัง2นะครับ pi pi ตัดทิ้ง r r ตัดทิ้งคุณได้ a เท่ากับ2 pi r กำลัง2บวกด้วย2 v ส่วนด้วย rนะครับอันนี้คือข้อกำหนดของพื้นที่นะของวัสดุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มนะครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะครับผมต้องการให้วอลลุ่มเป็นค่าคงที่ตัวแปรก็จะเหลือแค่ R ตัวเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการ optimize เรารู้ optimize function ก็คือหาจุด critical point ของฟังก์ชันนั้นนะครับ critical point ของฟังก์ชันนั้นนะฮะเราหาได้จาก derivative นะฮะ a ตัวนี้ตอนนี้เป็นฟังก์ชันของ r อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหา critical point นะครับก็คือหา da ส่วน dr เมื่อฟังก์ชัน da ส่วน dr เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ take derivative da ส่วน dr ก็จะเท่ากับ4 pi r ใช่ไหมฮะบวก2 v นะครับ อันนี้คือ r กำลังลบ1ก็ลบ1หารด้วย r กำลัง2นะครับการ optimizeนะฮะก็คือการหา stationary point หรือหา critical point ของเขาเซตให้เขาเป็น0นะฮะก็คือ dA dr เท่ากับ0เราก็จะได้4 pi r เท่ากับ2 v หารด้วย r กำลัง2เพราะฉะนั้น r กำลัง3ก็เท่ากับ v หารด้วย2 pi ใช่ไหมครับหรือ r ก็เท่ากับv หารด้วย2 pi take cube root ถ้าคุณใช้ r ตัวนี้เขาบอกว่าคุณจะใช้ material a นะหรือพื้นที่ของวัสดุนี้น้อยที่สุดหรือมากที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้กราฟของ a เนี่ยมันเป็นกราฟอย่างไรนะครับตัวนี้เขาบอกว่าที่จุด r เนี่ยDA DR เท่ากับ0แต่มันเป็นจุดแม็กซิมัมหรือจุดมินิมัมหรือจุดอะไรใช่ไหมฮะก็คงต้องหาคำตอบอีกชั้นหนึ่งโดยที่คุณคำนวณ D2R D ไอ้ D2A DR กำลัง2หรือคุณจะ substitute DR DA สำหรับ R ที่ใกล้ๆค่าตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมสมมติ r ที่เราเห็นเรารู้ว่าสลบของฟังก์ชันนี้มันเท่ากับ0ที่ r นะครับเท่ากับ v หารด้วย2 pi 1ส่วน3เราก็บอกว่าระยะสำหรับ r ที่ใกล้เคียงกับจุดนี้มันมีมากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะถ้าค่า a มันมากกว่านะฮะของมากกว่าที่จุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดเราก็จะได้กราฟเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็บอกโอเคจุดนี้เป็นจุดออพติไมซ์แล้วเพราะค่า A นะครับสำหรับวอลลุ่ม V ตัวนี้เราใช้แมทเทียลที่น้อยที่สุดนะครับโดยที่ R ก็จะเท่าตัวนี้นะครับแล้ว R เท่าตัวนี้ H เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องกลับไปหา H อีกใช่ไหม H เท่ากับนะครับ H เท่ากับ V หารด้วย pi นะครับr กำลัง2เราเอา r ตัวนี้เข้าไป r v หารด้วย2 pi 2ส่วน3นะครับเราก็จะได้ v นะครับ v1
หารด้วย v 2ส่วน3ก็ v 1ส่วน3ใช่ไหมฮะหารด้วยพาย2กำลัง2ส่วน3อยู่นี่2กำลัง2ส่วน3แล้วพาย1ส่วน3อันนี้คือ h นะเขียนผมเขียนเป็น h o ดีกว่า h optimum นะอันนี้เป็น r o r ที่ optimum นะครับนะครับงั้นคุณก็สามารถใช้ตัวนี้หาสัดส่วนของกระป๋องที่คุณจะต้องใช้ได้นะครับอ่ะกลับมาหาจุด critical point อย่างเดียวไม่พอต้องบอกว่า critical point นั้นเป็น point ที่มันเป็น minimum จริงๆนะครับคุณก็หา d2a dr square ที่จุดนี้ว่ามันเป็นบวกหรือลบนะครับ d2a dr square เป็นอะไรครับก็ดิฟสมการนี้เลยใช่ไหมฮะดิฟสมการนี้ก็ได้4พายนะครับลบด้วย 2v นะครับหารด้วย อันนี้คือ r ยกกำลังลบ2ก็กลายเป็นลบ2หารด้วย r กำลังลบ3ดังนั้นคุณจะได้4พายบวกด้วย 2v กำลังหารด้วย r ลบ3ดังนั้นsecond order derivative เนี่ยเป็นบวกตลอดการ r ไม่เคยเป็นลบ v ไม่เคยเป็นลบ v เป็นลบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้น d2v มากกว่า0ตลอดการเพราะฉะนั้นกราฟออกมาต้องเป็นรูปหงายใช่ไหมเรารู้ว่ามันเป็นรูปหงายตลอดการแล้วที่จุดนี้มันก็ต้องเป็นจุดที่ต่ำสุดเพราะฉะนั้นที่จุดที่คุณได้ r เท่ากับตัวนี้กับ h เท่ากับตัวนี้เป็นจุดที่คุณได้ค่า a ต่ำสุดสำหรับวอลลุ่ม v ตัวนี้นะครับเพราะนี่คือการวิธีการออกแบบกระป๋องให้มันมีค่าใช้วัสดุที่น้อยที่สุดนะครับมันอาจจะคอมพลีเคทนิดนึงนะฮะก็คือว่าดูแล้วสมการมันจะยุ่งยากหน่อยนึงแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือว่าคุณใช้วัสดุน้อยที่สุดนะครับมีคำถามไหมครับข้อนี้มีคำถามถามผลได้นะอย่าถามกันเองเดี๋ยวได้คำตอบผิดไปถ้าไม่มีขอต่ออีกข้อหนึ่งนะครับสมมติว่าผมมีกราฟอยู่เส้นหนึ่งนะครับ y นะครับ y เท่ากับ square root ของ x นะครับแล้วผมมีข้อกำหนดที่x เท่ากับ9นะครับผมยืนตรงนี้ผมจะสร้างสี่เหลี่ยมนะครับที่มีข้อกำหนดจากเส้นนี้นะฮะสี่เหลี่ยมนะครับที่อยู่มุมหนึ่งนะมันต้องอยู่ที่จุดนี้นะครับผมสร้างสี่เหลี่ยมได้หลายแบบใช่ไหมจะเป็นแบบนี้ก็ได้จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะมันมีหลายสี่เหลี่ยมให้ผมเลือกใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้คำถามคือสี่เหลี่ยมไหนจะมีพื้นที่ที่เยอะที่สุดถ้าผมต้องตั้งสแควร์หรือเรคแทงกิลเลอร์หนึ่งในพื้นที่กำหนดโดย y เท่ากับ square root ของ x พื้นที่ไหนจะมีค่าพื้นที่สี่เหลี่ยม rectangular ไหนจะมีพื้นที่ที่เยอะที่สุดใช่ไหมพื้นที่สมมติสีฟ้านี้นะฮะตรงนี้เป็น a y สมมติให้ตรงนี้เป็น a นะฮะตรงนี้เป็น0
แล้วตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็น a ตรงนี้ก็จะเป็น square root ของ a ใช่ไหมฮะไอพื้นที่ของเส้นสีฟ้าตัวนี้ก็จะได้ square root ของ a นะครับคูณด้วย a 9ลบ a นะพื้นที่ผมไม่เขียน a ตัวนี้ดีกว่าเขียนเป็น S ดีกว่านะเดี๋ยวมันสับสนนะครับ S พื้นที่นี้นะครับเท่ากับ square root ของ A คูณด้วย9ลบ A ใช่ไหมฮะแล้วถ้าผมต้องการ optimize มันนะครับผมก็ต้องเลือกให้ S มีค่าสูงสุดใช่ไหมในกรอบนี้นะครับก็คือ A คือตัวแปรตัวเดียวที่ผมเปลี่ยนได้นะผมเปลี่ยนตัวแปรได้นะครับและ a ตัวนี้มีข้อกำหนดจาก0ถึง9ใช่ไหมฮะลองมาดูถ้าเราต้องการ optimize หาพื้นที่ที่ พื้นที่ s ให้ใหญ่ที่สุดเราก็ต้อง optimize มันนะฮะโดยที่คำนวณ ds by da นะครับแล้วก็ถ้าการ optimize ก็คือเซตมันเท่ากับ0แล้วหาค่า aนะค่า a ตัวเล็กเนี่ยที่ให้ค่า s ที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดหรือไม่รู้รู้ไม่รู้ก็ต้องสเต็ปต่อไปใช่ไหมฮะอ่ะลองดูนะครับตัวนี้ ds by da คำนวณยังไงครับอันนี้ก็เท่ากับนะครับ1ส่วน2ของ a ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหม9ลบ a นะครับบวกด้วยa กำลัง1ส่วน2นะครับลบ9ลบ a ก็ได้ลบ1นะครับ collect terms นะก็คือเอา a กำลังลบ1ส่วน2ออกมานะฮะตรงนี้ก็ได้9ส่วน2ลบ a ส่วน2เนี่ยอันนี้ก็ลบ a ใช่ไหมฮะอันนี้เอาลบ1ส่วน2กลายก็กลายเป็น aอันนี้ก็จะได้ a กำลังลบ1ส่วน2เอา1ส่วน2ออกมาอีกทีนึงเราได้9ลบอันนี้คือ a ลบ 3a ใช่ไหมตัวนี้กลายเป็น 2a บวก 1a 3a นะครับอันนี้คือ ds by dt นะครับเซตเป็น0เพื่อหาจุดคริติคอลของฟังก์ชันเมื่อเซตเป็น0 a ตัวนี้เป็น0ไม่ได้แล้วถ้าเป็น0ป๊อปมันไม่มีนะฮะนะ a เป็น0นี่ไม่มีพื้นที่เลยนะครับ a พราะ a เหลือ9ลบ3 a ต้องเท่ากับ0เพราะ a ต้องเท่ากับ3เขาบอก a เท่ากับ3ตรงไหนเนี่ยมันจะมีค่าพื้นที่ที่เยอะที่สุดพื้นที่ของเขาเมื่อ a เท่ากับ3คืออะไรก็เมื่อ a เท่ากับ3 s 3นะฮะก็ substitute a เท่ากับ3ใส่ในนี้เราก็จะได้ root 3 9ลบ3หรือเท่ากับ6 square root ของ3อันนี้คือพื้นที่ที่ใหญ่ที่ optimum ที่สุดนะครับและ optimum หมายละครับก็ต้องมาดูกราฟนี้นะครับว่าแล้วก็ต้องมาดูฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันนี้มีค่าแม็กซิมัมที่จุด a เท่ากับ3หรือเปล่านะครับความจริงคุณดูจากกราฟนี้ได้ดูจากฟังก์ชัน s ตัวนี้ได้เลยนะฮะ s เท่ากับ √a นะ9ลบ a เมื่อ a เท่ากับ0เป็นไงมันหายไปใช่ไหมเมื่อ a เท่ากับ0มันหายไปอยู่แล้วเมื่อ a เท่ากับ9มันก็หายไปอยู่แล้วก็คือไอ้ฟังก์ชันเนี้ยไอ้ฟังก์ชัน s ตัวเนี้ยถ้าคุณวาดออกมาออนะครับอันนี้เป็น a แกน y เป็น s ใช่ไหมฮะที่ a เท่ากับ0คุณได้0กราฟนี้บอกเลย
ก็จริงอ่ะเมื่อ a เท่ากับ0เนี่ยนะตรงนี้ยาวคือ9ลบ a แต่ความสูงของคุณคือไม่มีเพราะฉะนั้นคุณไม่มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วที่ a เท่ากับ9เป็นไงวะที่ a เท่ากับ9คุณมีความยาวนะครับเท่ากับ square root ของ a แต่ความกว้างคุณไม่มีเพราะฉะนั้นพื้นที่คุณก็ได้0อีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่9ก็เป็น0นะครับว่าแล้วเขาบอกว่าที่ a เท่ากับ 3.1 ส่วน3ถ้า a เท่ากับ3คุณจะได้ค่า square a s 3เท่ากับ6คูณรูท3ก็616เท่าไหร่ก็10กว่านะก็6รูท3เพราะฉะนั้นกราฟของคุณจะแล้วก็เขาบอกว่ากราฟตัวนี้มีค่า optimum หรือค่า stationary ที่จุดนี้เพราะฉะนั้นมันยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องออกมาในรูปร่างลักษณะนี้นะครับแล้วก็สไลด์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราถ้าคุณสามารถวาดรูปตัวนี้ออกมาได้คุณจำเป็นต้องคำนวณ d2s by da square ได้ไหมจำเป็นไหมความจริงก็ไม่จำเป็นแล้วนะฮะก็คุณเห็นกราฟแล้วนี่นะครับแล้วที่จุดปลายทางทั้ง2จุดปลายทาง2จุดคือคุณต้องเวลาคุณหา optimize แบบเมื่อที่ที่แล้วที่เราเรียนรู้คุณจะต้องหาปลายทางด้วยว่าปลายทางมันเองเนี่ยมันเป็นจุด maximum ของฟังก์ชันที่คุณกำลังหาอยู่หรือเปล่าในเคสนี้ทั้ง2ปลายทางได้0หมดเลยไอ้ maximum ของฟังก์ชันหรือ maximum ของค่า s เกิดที่ a เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นที่ a เท่ากับ3คุณได้ maximum value ของพื้นที่นะครับนะครับในการ optimize เนี่ยมันมีอย่างเดียวคือว่าหาเอา constraint ทั้งหมดเนี่ยจับใส่ในฟังก์ชันเสร็จแล้วก็หา derivative นะครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน1ตัวแปรเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาตัวแปรกี่ตัวก็แล้วแต่ให้เอาให้มันเหลือ1ตัวนะเสร็จแล้วก็หาทาง derivative มันออกไปได้นะครับแน่นอนถ้าคุณมีมากกว่าตัว1ตัวแปรแบบเมื่อกี้ข้อนี้ข้อแรกนี่เรามี2ตัวแปรใช่ไหมมี r กับ h เราจะเลือก optimize ที่ผ่านมาเราเลือก optimize หรือ minimize a เทียบกับ r ใช่ไหมผมอาจจะ minimize aเทียบกับ h ก็ได้โดยที่ผมแทนหาฟังก์ชัน a ที่เป็นตัวแปร h ออกมาได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมเรามีตัวแปร a เป็นฟังก์ชันแต่ เรารู้ r กับ h เป็นอะไรแล้วก็แทนเข้าไปแต่ฟังก์ชันบางทีวิธีการแทนโดย h มันอาจจะยากกว่าก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะมันก็ทำได้เสร็จแล้วเวลาถ้ามันฟังก์ชันออกมาคอมพลีเคทกว่าเวลาคุณดิฟเทคเดริเวทีฟคุณก็ทำฟังมันก็ยากขึ้นแค่นั้นเองแหละนะครับแต่สุดท้ายคำตอบมาต้องเหมือนกันนะครับมีคำถามไหมครับการ optimize ก็อย่างนี้แหละครับมีแค่นี้มาตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับสมมติผมมีกล่องกล่องไม้ขีดนะครับความยาวเท่ากับ x ความกว้างก็เท่ากับ x แต่ความสูงเท่ากับ h ไอ้วัสดุที่ใช้ทำสร้างกล่องเนี่ย a มีค่าคงที่สมมติผมว่าผมให้คุณ material นะหรือวัสดุในการสร้างกล่องนี้มีพื้นที่ a เป็นชีทเมทัลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นชีทออกมามีแค่พื้นที่ A ฝากคุณสร้าง
ไอ้กล่องนี้ให้มีปริมาตรสูงสุดมาทีเรียให้คงที่นะครับแต่ผมต้องการให้มีปริมาตรสูงสุดทำอย่างไรนะครับปริมาตรของกล่องนี้นะฮะปริมาตรของกล่องนี้คือนะครับ x คูณด้วย x ใช่ไหมคูณด้วย h ใช่ไหมนี่คือปริมาตรของกล่องผมต้องการให้ตัวนี้สูงสุดนะครับตอนนี้มีตัวแปร2ตัวก็คือ x กับ h นะครับต่อไปพื้นที่ a a เท่ากับอะไร a ก็เท่ากับนะครับพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ผิวของกล่องของนี้ทั้ง6ด้านเลยใช่ไหม1 2 3 4ใช่ไหมแล้วข้างบนข้างล่าง6ด้านเอาข้างบนข้างล่างก่อนข้างบนมีพื้นที่เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหม x คูณด้วย x ข้างล่างก็มีพื้นที่เท่ากับ x คูณด้วย x กำลัง2เท่าและไอ้4ด้านเนี่ยมันมีพื้นที่อะไรนะ x คูณด้วย h นะครับตอนนี้อยากแคนตัวไหนละอันนี้คือ a เป็นค่าคงที่กำหนดให้เลย a เป็นค่าคงที่นะครับผมต้องการไอ้ค่าวอลลุ่ม v สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณตรงนี้เนี่ยถ้าผมต้องเขาเรียกอะไรนะต้องคำนวณนะฮะ substitute x เขียน x เป็นฟังก์ชันของ h มันยากหน่อยแต่ h x เขียน h เป็นฟังก์ชันของ x จะง่ายกว่านะฮะก็เท่ากับ a ลบ 2x กำลัง2หารด้วย 4x เท่ากับ hใช่ไหมฮะผมเอา h ตัวนี้ใส่ไว้ในนี้เลยนะผมก็จะได้ v เป็นฟังก์ชันของ h นะฮะ v x v เป็นฟังก์ชันของ x กำลัง x นะฮะ x กำลัง2คูณด้วยนะครับ a ลบ 2x กำลัง2หารด้วย 4xนะครับเพราะฉะนั้น v เท่ากับ1ส่วน 4x คูณด้วย a ลบ 2x กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฟังก์ชันนี้ v เป็นฟังก์ชันของ x ก็คือว่าวอลลุ่มของ v เนี่ยขึ้นอยู่กับตามการเปลี่ยนแปลงของ x นะครับอย่างเดียวเลยแล้วเพราะ h นี่มันโดนกำหนดโดยตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น v เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวนะครับถ้าคุณต้องการหาจุด critical point นะครับหรือจุด optimum point ของฟังก์ชัน v นะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกได้นะครับจากตัวนี้นะฮะแล้วคุณเห็นว่า v เนี่ยนะค่า v กับค่า x ต้องเป็นบวกตลอดการเพราะฉะนั้นค่า v กับค่า x ต้องเป็นบวกตลอดการใช่ไหมฮะแล้วก็ค่า x นะฮะ x ตัวนี้เนี่ยถ้า x เป็น0มันอยู่เนี่ย v ต้องเป็น0ถูกไหมx เป็น0มันก็ไม่มีพื้นที่อ่ะสิใช่ไหมมันก็หาพื้นที่อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ x เท่ากับสมมติเซตวอลลุ่มเป็น0เราจะเห็นว่า x เป็น0กับ aเท่ากับ 2x กำลัง2หรือ x กำลัง2เท่ากับ a ส่วน2ใช่ไหม x เท่ากับ square root ของ a หารด้วย2ที่ square root ของ a หารด้วย2นะครับ x ก็กลับมาเป็น0อีกทีนึงพันระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นจะขึ้นจะลงไม่รู้ก็ต้องหาต่อไปนะครับที่เรารู้คือมันติดลบไม่ได้นะครับถ้าฟังก์ชันออกมาอย่างนี้นะฮะเราก็ถือว่าโอเคอยู่ระหว่างนี้แต่ถ้าฟังก์ชันออกมาอย่างนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะอยู่ข้างหลังนี้
ก็ว่าไปฮะงั้นที่สำคัญคือหาจุดนี้ก่อนนะฮะจุดนี้จะหาได้โดยที่คุณ take derivative dv by dx แล้วเซตให้มันเป็น0นะครับ dv by dx เท่ากับนะครับอันนี้คือ1ส่วน4ใช่ไหมฮะ dip x ก็ได้ a ลบ2 x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย x dip ตัวนี้นะครับได้ลบ 4x นะครับเพราะฉะนั้นคุณได้1ส่วน4นะฮะ a ลบ 2x กำลัง2ลบด้วย 4x กำลัง2นะครับเพราะนี่คือ1ส่วน4 a ลบด้วย 6x กำลัง2นะครับกำหนดให้เขาเป็น0เราก็จะได้ a ลบด้วย 6x กำลัง2เท่ากับ0นะครับแล้วจากนี้เราก็หาค่า x ได้นะครับ a เท่ากับ 6x กำลัง2นะครับหมายความว่า x นะ x ที่จุด optimum นะฮะเขียนเป็น o นะ x o นะครับเท่ากับ square root ของ a ส่วนด้วย6สแควร์รูทของ a ส่วนด้วย6น้อยกว่าสแควร์รูทของ a ส่วนด้วย2ใช่ไหมก็อยู่แถวๆนี้ a ส่วนด้วย6นี่ a ตัวใหญ่นะฮะมาดูที่ x ที่จุด optimum ค่า v บวกหรือลบมีค่าจริงหรือเปล่านะแล้วเรารู้ถ้า v ติดลบมันไม่ใช่นะครับแล้วมีค่าเดียวป่ะขอโทษแป๊บหนึ่งนะเวลาคุณเทคสแควร์รูทมันออกมา2ค่าใช่บวกกับลบอ่ะใช่ไหมฮะแต่เรารู้ไอ้ส่วนที่มันเป็นลบเนี่ยเราไม่ใช้ในเชิญแมทเนี่ยมันกำลังบอกว่าเราว่ามันจะมีอีกตัวนึงอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะที่ลบสแควร์รูทของ a ส่วนด้วย6แต่ในเชิงความเป็นจริงเราบอกว่าไม่ใช่นะไอ้ส่วนนี้เราไม่ใช้โจทย์มันต้องเป็นบวกอย่างเดียวมันติดลบไม่ได้ก็เลยเอามันออกนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่ตัวเดียว square root ของ a หารด้วย6เพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้คณิตศาสตร์คำนวณเนี่ยถ้าตัวเลขมันออกมาแปลกๆแล้วมันไม่เป็นความจริงก็ต้องกลับไปดูโดเมนนะจำได้ไหมต้นเทอมเราพูดถึงคำว่าโดเมนของการทำงานมันใช่หรือเปล่านี่โดเมนการทำงานของตัวนี้ก็คือ a ยังไงก็ต้องมากกว่า0นะฮะ v ก็ต้องมากกว่า0เพราะนั้นโดเมนของการทำงานของคุณกับเรนจ์ของคุณเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับอย่างอื่นไม่สนใจอย่างอื่นตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่ะกลับมา square root ของ a หารด้วย6คือ optimum ของตัวนี้แล้ว v ล่ะที่จุด optimum v เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องใช้สมการไหนสมการนี้ใช่ไหมก็คือ v ที่ square root ของ a หารด้วย6ก็เท่ากับ1ส่วน4นะครับ square root ของ a หารด้วย6นะครับแล้วก็ a ลบด้วย2เท่าของ a ส่วนด้วย6ใช่ไหมครับอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วน4 square root ของ a ส่วนด้วย6อันนี้คือ a ลบ1ส่วน3 a เพราะได้2ส่วน3ของ a นะครับ2นี่ตัดทิ้งเหลือ1เพราะฉะนั้นคุณได้1ส่วน3นะครับ1ส่วน√6ใช่ไหมฮะแล้วก็ a กำลัง3ส่วน2ครับนี่คือโวลูมออกมาเป็นบวกเพราะจบโวลูมมันเป็นบวกแล้วนะครับ
ยังมีตัวแปรหนึ่งก็คือตัว h ไอ้ h ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถคำนวณตรงนี้ได้นะฮะ h เท่ากับใช้สมการนี้ได้นะครับ h เท่ากับ a ลบด้วย2หารด้วย6 a ใช่ไหมฮะหารด้วย4 square root ของ a ส่วนด้วย6นะครับหรือง่ายๆเลยใช้ตัวนี้ดีกว่านะฮะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกัน v ได้อะไรนะv ได้ถูกป่ะx ถูกแล้ว v ถูกป่ะv ผิดนะเอาใหม่แล้วกันนะครับ x เท่ากับ square root ของ a ส่วนด้วย6ใช่ไหมv เท่ากับ v เท่ากับ1ส่วน4ใช่ไหม x a ลบด้วย 2x กำลัง2ใช่ไหมอันนี้คือ1ส่วน4 square root ของ a ส่วนด้วย6ใช่ไหมอันนี้ a ลบด้วย2เท่านะ2เท่าของ a ส่วนด้วย6นะเพราะฉะนั้นนี่คือ1ส่วน4 square root ของ a ส่วนด้วย6ข้างในนี้คืออะไร a ส่วนด้วย3ใช่ไหมผมเขียนเป็น2เท่าของ a ส่วนด้วย6ได้ใช่ไหมถูกป่ะก็1ส่วน3อ่ะใช่ป่ะอันนี้ก็คือ a ส่วนด้วย6ใช่ไหมฮะ a ส่วนด้วย6กำลัง3ส่วน2เนี่ยเขียนไม่เขียนดีเนี่ยนะครับแล้วก็มี1ส่วน2ข้างหน้าตรงไหนดีวะตรงนี้ a ส่วนด้วย6ตรงไหนนะอันนี้เหลือ2ส่วน 3a อ๋อใช่ a 2ส่วน 3ใช่ไหม2ส่วน 3ใช่ไหมงั้นอันนี้ผิดนะอ่ะ2ส่วน 3ผมเขียนเป็น4ส่วน6ได้ใช่ไหมได้นะเพราะถ้าเขียน4ส่วน6 4ส่วน 4ตัดทิ้งนะเพราะผมได้ a ส่วนด้วย6 square root คูณด้วย a ส่วนด้วย6ใช่ไหมหรือ a ส่วนด้วย6นะครับ square root นะครับยกกำลัง3 a ส่วนด้วย6คืออะไร x นะงั้น v เท่ากับ x กำลัง3 x 0กำลัง3นะครับแล้วก็หน้าเมื่อกี้มีเขียนว่า v เท่ากับx กำลัง2คูณด้วย h ใช่ไหม v ก็หารด้วย x กำลัง2ก็เท่ากับ h นะฮะที่จุด optimum x เท่ากับ x 0 v เท่ากับ x 0กำลัง3เพราะนี่ก็คือ x 0กำลัง3หารด้วย x 0กำลัง2ก็เท่ากับ x 0เพื่อง่ายเจ
จะให้กล่องมันมีวอลลุ่มมากที่สุดมันต้องเป็นคิวบ์เลยใช่ไหมวอลลุ่มนะครับ h ต้องเท่ากับ x ออกมาเป็นคิวบ์เลยและคุณจะได้ปริมาตรที่สูงสุดของการบรรจุอะไรทั้งอย่างหนึ่งโดยใช้พื้นที่ที่ต่ำสุดนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราเห็นว่าค่า x เป็นบวกค่า h ก็เป็นบวกนะครับนะครับแล้วก็ค่า v ก็เป็นบวกด้วยนะครับ v ก็เท่ากับไม่ใช่เนี่ยที่ผิดนะ v เท่ากับ a ส่วนด้วย6กำลัง3ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแม็กซิมัมอยู่แล้วแล้วถ้า2จุดนี้เป็นติดลบนะฮะตัวนี้ก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นแม็กซิมัมแวลูของเขาในหนังสือนะครับเขาพูดถึงว่าทริปนะในการ modeling optimization problem นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำได้นะฮะก็คือ1ต้องคุณต้อง make sure ว่า quantity หรือ function to be optimized นะคุณต้องเข้าใจมัน1ก็เข้าใจโจทย์ก่อน2ลองวาดดูนะฮะสิ่งที่คุณกำลัง optimize คืออะไรใช้ curve sketching หรืออะไรวาดออกมานะส่วนใหญ่curve sketching พวกนี้ก็จะบอกเราว่ามันทำอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือหาพยายามลดฟังก์ชันมันจาก2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรให้เหลือ1ตัวแปรนะครับแล้วก็4ก็หา critical point critical point ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่ optimum ไม่ว่าจะเป็น max หรือจะเป็น min นะครับแต่หลังจากที่คุณได้ optimum แล้วคุณต้อง make sure ว่ามันเป็น max หรือเป็น min ที่คุณต้องการจริงๆนะครับมันจะมีเคสที่บอกมามันมีทั้งแม็กกับมินแล้วคุณจะเลือกอันไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องเช็คด้วยที่ปลายทางเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับโจทย์ที่เราคำนวณอยู่เมื่อกี้นี้นะครับโจทย์ที่เราคำนวณอยู่นะครับตรงนี้เราเช็คขอบเขตของมันนะฮะก็คือที่จุด0นะครับมันต่ำสุดได้ก็คือ0ใช่ไหมแต่ความจริงอีกจุดหนึ่งที่จุด x มันก็ตามสมการเนี่ย x มันเป็นไปอะไรก็ได้แต่เรารู้ถ้า x มากกว่าถ้า x กำลัง2คูณด้วย2เนี่ยมากกว่า a เมื่อไหร่นี่ติดลบนะแล้วก็ติดลบตลอดการซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะติดลบเพราะฉะนั้นขอบเขตมันก็เหลือแค่นี้เอง2จุดนะครับขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมันมีอ็อบเจกต์หนึ่ง
ต่ออยู่กับสปริงนะครับแล้วสปริงนี้ถูกแกว่งนะครับก็คือตามการเวลานะฮะอันนี้คือจุด y นะครับสปริงนี้โดนยกขึ้นไปณทีเท่ากับ0แล้วปล่อยให้มันแกว่งแล้วปล่อยพอปล่อยปั๊บมันก็แกว่งงี้ใช่ไหมแกว่งไปเรื่อยๆอันนี้คือตามการเวลาความจริงมันแกว่งก็ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นๆลงๆแล้วก็ช้าๆลงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของ y ตามการเวลานะครับเท่ากับ e กำลังลบ t โคไซน์ t เมื่อ t มากกว่า0นะครับนะครับเขาถามว่าระยะทางที่ห่างที่สุดที่มันมีเท่าไหร่ก็คือว่าระยะทางที่ range ของ output ของเขาคือเท่าไหร่ range ของ y ต้องการ range ของ y ก็คือจากนี่ถึงนี่นะครับงั้นสิ่งที่คุณต้องคำนวณหาคืออะไรครับหาจุดนี้ใช่ไหมฮะจุดต่ำสุดของฟังก์ชันนะครับความจริงจุดต่ำสุดของฟังก์ชันมีหลายตัวนะอันนี้คือพวกที่เราเรียกว่า global local minimum ใช่ไหมไอ้พวกนี้คือ local maximum แต่เราต้องการคือ global minimum กับ global maximum นะฮะสิ่งที่คุณต้องหาในโจทย์นี้คือ global max กับ global minมาดูจะซอฟยังไงหาแม็กซิมัมกับมินิมัมก็คือหาคริติคอลพอยต์งั้น dy dt เป็น0ใช่ไหมแล้วก็ลิฟตัวนี้ dy dt ก็เท่ากับ e กำลังลบ t ติดลบคูณด้วยโคไซน์ t บวกด้วย e กำลังลบ t ลิฟโคไซน์ได้ซ้าย t แล้วก็ติดลบอีกอันหนึ่งนะฮะก็จากบวกก็กลายเป็นลบนะครับแล้วก็เซตเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลบ e กำลังลบ t นะครับโคไซน์ t ลบบวกไซน์ t เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น e กำลังลบ t เป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้นโคไซน์t ต้องก้าวกับลบซ้าย t นะครับหรือโยกตัวนี้ลงมาลบซ้าย t หารด้วยโคไซน์ t เท่ากับ1นะครับซ้ายหารด้วยโคไซน์คือแทงเจนต์ใช่ไหมแทงเจนต์ t เท่ากับลบ1แทงเจนต์ t เท่ากับลบ1เมื่อไหร่ครับจำกราฟของแทนเจนทีได้ไหมครับนะครับแทนเจนทีเท่ากับ1ที่ปลายส่วน4ใช่ไหมก็กราฟเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ปลายส่วน4เท่ากับ1ที่ลบปลายส่วนทีก็เท่ากับ1ลบ1นะฮะแล้วก็ที่ไหนอีกบ้างอันนี้คือพายส่วน2ใช่ไหมอันนี้0อันนี้พายอันนี้คือ3พายส่วน2มีอีกไหม ก็มีไปเรื่อยๆนะครับเราถ้าวาดจากกราฟนี้คุณรู้เลยอันแรกอันอื่นไม่ต้องไปดูอันแรกนะฮะอันไหนครับขอเป็นลบพายส่วน2
ลบพายไม่ใช่ขอเป็นลบ1ลบ1อยู่นี่เพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละเพราะฉะนั้นระหว่างพายส่วน2กับพายฉันก็น่าจะซักอันนี้คือ2พายส่วน4ใช่ไหมอันนี้คือ3พายส่วน4ใช่ไหมอันนี้คือ3พายส่วน4เพราะฉะนั้น t เท่ากับ3พายส่วน4บางทีมันมี3พายส่วน4บวกพายทุกๆพายไปเลยนะนะครับบวกพายไปแล้วบวก n พายมันเป็นจุดมินิมัมของฟังก์ชันไอจุดแม็กซิมัมของฟังก์ชันนะฮะก็คือเอาไม่มีแล้วเนี่ยมันมีแค่จุดเดียวนะฮะ3พายส่วน4บวก n พายเพราะฉะนั้นบางทีบางจุดเนี่ยจุดนี้นะฮะถ้าดูจากเนี่ยมันก็คือน่าจะเป็นตัวแรกนะครับก็คือ3พายส่วน4จุดต่อไปน่าจะเท่าไหร่3พาย5พายส่วน4แล้วก็6พายส่วน7พายส่วน4ไปเรื่อยๆนะฮะงี้ไล่ไปเรื่อยๆความจริงอันนี้เป็นใช่ๆนี่เป็นแม็กซิมัมนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของตัวนี้ก็คือแทนเจนต์ t เท่ากับลบ1หรือ t เท่ากับ3พายส่วน4บวก n พายนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการคือระยะทางตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องการ y 3พายส่วน4ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับ e กำลังลบ3พายส่วน4นะครับโคไซน์3พายส่วน4นะครับอันนี้คือจุดนี้แหละแล้วจุดนี้เป็นแม็กซิมัมหรือมินิมัมจะตอบได้อย่างไรคุณก็ต้องดิฟตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ dy dt ตัวนี้นะครับ d2y dt กำลัง2นะครับก็ดิฟตัวนี้อีกทีหนึ่งคุณก็ได้ลบบวก e กำลังลบ t ใช่ไหมฮะ cosine t บวก sine t นะครับแล้วก็ลบ e กำลังลบ t ดิฟ cosine คุณได้ลบ sine t แล้วก็บวกด้วยโคไซน์ t นะครับจับมารวมกัน e กำลังลบ t ใช่ไหมโคไซน์ t บวกไซน์ t บวกไซน์ t ใช่ไหมลบโคไซน์ t นะครับอันนี้ก็โคไซน์ตัดทิ้งก็ได้2เท่าของ e กำลังลบ tคูณด้วยซ้ายของ t นะครับงั้นก็ถามว่าที่จุดเนี้ยนะที่จุดนี้ขอโทษที่จุดนี้ t เท่ากับพายส่วน4นะครับไอ้3พายส่วน4 d2y / dt² เป็นบวกหรือลบนะครับตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกก็ขึ้นอยู่ซ้าย t อย่างเดียวครับซ้าย3พายส่วน4เป็นบวกหรือลบนะครับ3พายส่วน4ถ้าเป็นบวกก็เป็นแม็กซิมัมถ้าเป็นลบก็เป็นมินิมัมนะฮะซ้ายเป็นยังไงบ้างครับใครจำซ้ายได้บ้างซ้ายเริ่มจาก0เป็น1เป็น0เป็นลบ1ใช่ไหม3พายส่วน4อยู่นี่เพราะฉะนั้นเป็นบวกนะเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมนะซ้ายเป็นเริ่มจาก0ไป1ไป0ไปลบ1แล้วกลับมา0ใช่ไหม3พายส่วน4อยู่นี่มุมนี้เพราะฉะนั้นมุมนี้ซ้าย3พายส่วน4เป็นบวกอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นมินิมัมพอยต์จุดนี้เป็นมินิมัมพอยต์นะครับถ้าคุณลองบวกพายนะบวก n พายมันก็จะบอกว่าบวกลบบวกลบบวกลบเพราะฉะนั้นไอ้บวก n พายเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นมินิมัมแม็กซิมัมมินิมัมแม็กซิมัมไปเรื่อยๆดังนั้นตรงนี้
จุดนี้นะครับมีค่าเท่ากับเห็นไหมโคไซน์3พายส่วน4คูณด้วย e กำลังลบ3พายส่วน4นะครับจุดที่สูงที่สุดของฟังก์ชันก็คือเมื่อ t เท่ากับ0ใช่ไหมเพราะ t เท่ากับ0ฟังก์ชันเท่ากับ1ใช่ไหม e กำลังลบ t ที่เหลือมันเล็กลงน้อยกว่า e กำลังลบ t อยู่แล้วน้อยกว่า1อยู่แล้วเพราะมัน e กำลังลบ t เป็นฟังก์ชันที่ลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้น maximum เท่ากับ1 minimum เท่ากับตัวนี้เพราะนั้น range ของการสปริงตัวนี้ก็คือ1นะครับลบด้วยฟังก์ชันนี้นะครับ e กำลังลบ3พายส่วน4โคไซน์3พายส่วน4โคไซน์3พายส่วน4เป็นติดลบอยู่แล้วนะมันค่าออกมาติดลบมันก็กลายเป็นส่วนนี้บวกกับไอ้ส่วนนี้ไหมครับต่อขอตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับไอเท่ากับโคไซน์โอเมก้าทีบวกรูท3ของไซน์โอเมก้าทีหาจุดแม็กกับจุดมินของ i จุดแม็กซิมัมของแอนมินิมัมของ i นะครับอันนี้เป็นโคไซน์ฟังก์ชันบวกไซน์ฟังก์ชันนะครับมันมีวิธีการทำได้หลายวิธีมากเลยนะฮะถ้าตามจากการที่เราเรียน optimization เราก็บอกว่าก็ง่ายๆก็ di by dt นะครับแล้วก็เซตเป็น0คุณก็จะได้จุดแม็กซิมัมกับมินิมัมจุดไหนเป็นแม็กซิมัมจับมินิมัมก็คำนวณ d2i by dt square ทีนึงแล้วบอกว่ามันเป็นลบหรือเป็นบวกนะฮะก็จบนะฮะอันนี้ก็เท่ากับ dip cosine omega t ก็จะลบ omega sine omega t ใช่ไหมบวกด้วยรูท3ดิฟไซน์โอเมก้าทีก็ได้โอเมก้าโคไซน์โอเมก้าทีเซตเป็น0เราก็จะได้โอเมก้าเป็น0ไม่ได้เป็น0มันก็หมดเลยไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะโอเมก้าไม่ใช่0เพราะฉะนั้นโอเมก้านะครับไซน์โอเมก้าทีลบด้วยสแควร์รูทของ3ใช่ไหมลบอยู่ข้างหน้าแล้วก็โคไซน์โอเมก้าทีเท่ากับ0เพราะฉะนั้นไซน์โอเมก้าทีเท่ากับรูท3ของโคไซน์โอเมก้าทีนะครับเพราะฉะนั้นแทนเจนต์โอเมก้าทีเท่ากับสแควร์รูทของ3นะครับเพราะฉะนั้นที่จุดออพติมัมแทนเจนต์โอเมก้าที0เท่ากับรูท3นะที่ออพติมัมนะฮะแล้วซ้ายโอเมก้าทีศูนย์ล่ะเท่ากับอะไรนะครับถ้าเจออย่างนี้ง่ายๆเลยนะสามเหลี่ยมอย่าลืมสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแทนเจนต์มุมเท่ากับโอเมก้าทีศูนย์ใช่ไหมตรงนี้เท่ากับรูท3หารด้วย1ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เท่ากับ
รูท3ยกกำลัง2บวก1ใช่ไหมแล้วก็เทครูทใช่ไหมก็เท่ากับรูท3กำลัง2ก็3บวก1ก็นี่เท่ากับรูท4นะไฮโปทีนิวส์เท่ากับรูท4พันซ้ายโอเมก้าทีศูนย์ก็เท่ากับรูท3ส่วน4โคซ้ายโอเมก้าทีศูนย์ก็เท่ากับ1ส่วนรูท4นะครับตอบเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเก็บไว้คำนวณทีหลังคำนวณค่า i นะครับที่ i ที่จุดแต่ละจุดเนี่ยสมมติ i ที่จุดโอเคเรายังไม่หาค่า t ศูนย์ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติใครคำนวณ i นะฮะเราก็จะได้โคซ้ายโอเมก้าทีศูนย์ใช่ไหมหนึ่งส่วนรูทสี่นะรูทสี่บวกด้วยรูทสามซ้ายโอเมก้าทีศูนย์เท่ากับสแควร์รูทของสามส่วนสี่อันนี้คือค่า i ค่าแม็กซิมัมของเขานะครับก็จะมีมินิมัมไหมนะครับอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบก็คือว่าสมการนี้ถ้าคุณวาด i ออกมาเนี่ยมันก็คือโคไซน์กับไซน์ฟังก์ชันบวกด้วยกันมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแม็กซิมัมกับมีมินิมัมนะครับแม็กซิมัมคืออะไรมินิมัมคืออะไรนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแทนเจนต์โอเมก้าทีศูนย์เท่ากับรูท3หมายความว่าอะไรแทนเจนต์เองเนี่ยมันมีจุดที่มันพูดง่ายรีพีทตัวมันเองอ่ะใช่ไหมมันกลับมาสะท้อนกลับมาหาตัวมันเองถ้าเราเอาทีมากกว่า0นะก็จะเป็นอย่างนี้แบบที่เมื่อกี้เราว่าถ้าแกนนี้เป็นแกนโอเมก้าทีตรงนี้คือพายส่วน2ใช่ไหมตรงนี้คือพายตรงนี้คือ3พายส่วน2อันนี้คือ2พายไปเรื่อยๆที่แทนเจนต์โอเมก้าทีศูนย์เท่ากับสแควร์รูทของพายส่วน2ก็คืออันข้างบนนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่จุดตัดของมันก็คือโอเมก้าทีศูนย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโอเมก้าทีศูนย์ที่จุดโอเมก้าทีศูนย์นะครับแล้วมันก็บอกว่าโอเมก้าทีศูนย์บวกพายเถอะไปอีกพายหนึ่งก็เป็นคำตอบนะฮะอันนี้โอเมก้าทีศูนย์โอเมก้าทีศูนย์บวกพายโอเมก้าทีศูนย์บวกสองพายก็ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยคำตอบของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โอเมก้าทีศูนย์ตัวเดียวแต่โอเมก้าทีศูนย์นะครับบวกด้วยพายคูณด้วยจำนวนตัวเลขจำนวนเต็มส่วนใหญ่ก็เรียกว่า n โดยที่ n เท่ากับ0 1 2 3ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมีหลายคำตอบนะครับจากกราฟนี้โอเมก้า t 0คือแค่คำตอบเดียวในหลายคำตอบความจริงมีจำนวนคำตอบเท่ากับอนันต์เยอะมากเลย n เปลี่ยนไปมาเรื่อยๆได้นะครับโอเคมาดูตรงนี้นะครับถ้าโอเมก้าที0เท่ากับ square root 3อยู่ในมุมนี้นะครับก็คืออยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2นะครับซ้ายฟังก์ชันก็เป็นบวกใช่ไหมสมมติเราเอาโอเมก้าที0ตัวเดียวนะฮะโอเมก้าทีศูนย์นะครับถ้าอยู่ในมุมของระหว่างศูนย์ถึงพายส่วน2เนี่ยซ
ซ้ายของโอเมก้า t 0เนี่ยเป็นบวกหรือลบเป็นบวกนะฮะโคซ้ายของโอเมก้า t 0ก็เป็นบวกนะครับแต่ตัวถัดไปสมมติผมเอาโอเมก้า t 0บวกพายโอเมก้า t 0บวกพายตัวถัดไปตรงนี้แทนเจนต์ยังเป็นบวกอยู่ใช่ไหมเพราะแทนเจนต์คือสแควร์รูทของ3ไม่เปลี่ยนแต่ซ้ายโอเมก้า t 0เป็นบวกหรือลบครับถ้ามุมมันอยู่พายถึงพายส่วน3พายส่วน2มันติดลบนะนะครับแล้วโคซ้ายล่ะโคซ้ายเริ่มจาก1นะลง0ลง0ลง0อ่ะก็ยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นค่าของ i เนี่ยมันจะมีจุด stationary point อยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็อันนี้อีกประเภทหนึ่งอันนี้ใช่ไหมพอมาโอเมก้า0บวกพายส่วน2ก็มามินิมัมแล้วโอเมก้า0โอเมก้า t 0บวก2พายมันมาแม็กซิมัมอีกทีแล้วนะฮะอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นค่านะครับเพราะสมการนี้พูดถึงการหมุนเวียนของค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันก็หมุนนะที่ความเร็วโอเมก้านะความจริงโอเมก้าคือความเร็วในการหมุนนะฮะแล้วก็หมุนด้วยความเร็วคงที่นะ angular frequency velocity คงที่นะครับแล้วรีพีทตัวมันเองนะครับมันจุดที่สูงที่สุดของ i นะครับก็คือที่โอเมก้า0โอเมก้า t 0โอเมก้า t 0บวก2พายหรือโอเมก้า t 0นะครับบวก2พาย n i จะมีค่าสูงสุดก็คือเท่ากับค่านี้นะครับก็คือรูท1ส่วนรูท4บวกด้วย3ส่วนรูท4นะครับอันนี้คูณด้วยนี้ก็ได้3ใช่ไหม3ส่วนรูท4ความจริงก็คือ4หารด้วยรูท4อ่ะก็คือสแควร์รูทของ4นะครับที่จุดนี้นะครับ i จะมีค่าเท่ากับรูท4แต่ที่จุดโอเมก้า t 0บวก2พายคูณด้วย n อ่ะไม่ใช่บวกพายบวกด้วยพายคูณด้วย 2n บวก1นะครับอันนี้ n บวก1เป็นเลขคู่ตลอดใช่ไหม 2n มันเป็นเลขคู่ตลอด 2n บวก1มันเป็นเลขคี่ตลอดไอ้ที่เป็นเลขคี่เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วไอ้ตัวนี้ติดลบไอ้ตัวนี้ก็ติดลบนะเพราะฉะนั้นคุณก็ได้ลบ1ส่วนรูท4ลบด้วย3ส่วนรูท4เพราะฉะนั้นคุณได้ลบสแควร์รูทของ4นะครับเพราะจุดที่สูงที่สุดคือ square root ของ4จุดที่ต่ำที่สุดของมันก็คือลบ square root ของ4ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นการเหวี่ยงจริงๆเหวี่ยงในรูปทรงกลมมันบวกเท่าไหร่มันก็ต้องลบเท่านั้นอ่ะใช่ไหมครับรูท4คืออะไร2นะฮะก็คือ2โอเคไหมครับนะครับมามีวิธีหนึ่งที่เราใช้กันเยอะในระบบสื่อสารก็คือว่าเวลาคุณไปศึกษาเกี่ยวกับซอร์กิตนะครับเขาจะใช้สมการนี้ค่อนข้างเยอะนะมันมีวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอันนี้มันโคไซน์กับไซน์แล้วบวกกันมันทำได้อย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับเราก็บอกว่ามันมีวิธีการหนึ่งนะคุณก็เขียน i เดี๋ยวนี้เท่ากับโคไซน์โอเมก้า t นะครับบวกรูท3ไซน์โอเมก้า t ใช่ไหมฮะเขาบอกให้คุณเขียนเป็น r โคไซน์โอเมก้า t ลบเทต้าเลยหรือบวกเทต้าก็ได้
แล้วคุณครับเขาบอกว่าคุณลองหา r กับหาเทต้าดูคืออะไรถ้าผมเขียน i นะฮะตัวนี้ออกมาเป็นรูปตัวนี้ตัวนี้คุณเข้าใจมันคืออะไรมันก็คือโคไซน์ฟังก์ชันมีชิปนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็มี amplitude เท่ากับ r คำถามคือ r กับเทต้าคืออะไรนะครับเอาตัวนี้มาเขียนนะฮะ r cosine omega t ลบ theta เท่ากับขยายตัวนี้ออกมานะครับ r คูณด้วย cosine omega t cosine theta ใช่ไหมบวกด้วย sine omega t sine theta ถูกไหมตรงนี้เขียนเป็น r cosine theta cosine omega tบวกด้วย r sin theta sin omega t เปรียบ2สมการนี้ดูครับอะไรคืออะไรนะครับนี่คือ cosine omega t นี่คือ cosine omega t amplitude ของเขาเป็น1ตัวนี้เท่ากับ r cosine omega t เพราะ r cosine theta เท่ากับ1เหมือนกันข้างหลัง sin omega t อยู่นี่เพราะนั้นr sin เทต้าเท่ากับ1ส่วนรูท3รูท3โทษจะหา r กับเทต้ายังไงหา r กับหา r ง่ายเลย r นะครับเอาตัวนี้ยกกำลัง2บวกตัวนี้ยกกำลัง2ได้เลยครับ r กำลัง2 cosine square เทต้าบวก r กำลัง2 sin square theta ใช่ไหมครับเท่ากับ1บวก4 1บวก3เท่ากับ4ข้างนี้คือ r กำลัง2 cosine square theta บวก sin square theta อยู่ข้างในเท่ากับ4ตัวนี้เท่ากับ1ใช่ไหม identity บอกว่านี่เท่ากับ1เพราะ r กำลัง2เท่ากับ4 r เท่ากับ2นะครับความจริงคือเห็นว่า r บวกลบ2ก็ได้นะแต่ในเชิงนี้เอา r เป็นบวกก็พอเพราะไอ้บวกหรือลบเนี่ยมันขึ้นอยู่โอเมก้าทีมันแกว่งอยู่แล้วคุณเลือกตัวไหนก็ได้นะเพราะ r เท่ากับ2นะครับแล้วเทต้าล่ะเทต้าก็คือเอาสมการ sin เทต้า r sin เทต้าหารด้วย r cosine เทต้าซึ่งเท่ากับรูท3หรือเท่ากับtangent theta นะครับเท่ากับ √3แล้วเมื่อกี้เราก็เจอแล้ว √3ตัวหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้น theta ก็เท่ากับ arc tan √3เท่าไหร่ก็ไปคำนวณออกมากดเครื่องคิดเลขก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้าย r ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2 cosine omega t ลบด้วยอาร์คแทนของรูท3มันบอกว่าไอ้กราฟตัวนี้มันก็คือโคไซน์ฟังก์ชันนี่แหละแล้วก็มีเฟสชิปไปนิดนึงเฟสชิปไปนิดนึงนะเฟสชิปไปบวกลบไปบวกนะไปนิดนึงไปบวกข้างนี้แทนที่มันจะเริ่มจากโคไซน์ธรรมดาก็จะเริ่มจากตรงนี้ลงไปใช่ไหมต่อเนื่องไปแต่ไอ้ตัวนี้มันบอกมันมีชิปไปข้างขวานิดหน่อยนะครับก็ชิปไปนิดหน่อยนะครับแต่ค่าไปยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงแม้มันจะเป็นโคไซน์ฟังก์ชันกับไซน์ฟังก์ชันบวกออกมามันก็เป็นโคไซน์ฟังก์ชันอีกทีนึงเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างแปลกนะครับมันแก้บอกว่ามันชิปไปข้างใดข้างหนึ่งเองแล้วจากตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะมาตอบว่า maximum ของ value ของ i คืออะไรดูจากตัวนี้คุณก็ตอบได้เลยมันก็คือบวกลบ2ใช่ไหมฮะ maximum ของคือเขาคือ2 minimum ของฟังก์ชันนี้คือลบ2
ฝากตรงนี้ด้วยนะข้อนี้มีข้อสำคัญมากในการสื่อสารนะเราใช้อย่างนี้มาเยอะเลยทุกครั้งที่คุณพูดเกี่ยวกับเซอร์กิต AC เซอร์กิตใช้ตัวนี้หมดเลยนะครับ